โอ้ตอนนี้ดีนะคะดีมากเลยค่ะเพราะว่ามีรุ่นน้องใหม่ๆขึ้นมาไล่เลี่ยกันคือทดแทนทีมชาติชุดเก่าได้แล้วน้องก็ทำได้ดีกว่าด้วยค่ะมันสนุกมันท้าทายเราเดาเกมอะไรไม่ได้สักอย่างเราไม่รู้หรอกว่าเราลงไปเนี่ย10วิข้างหน้าเราจะแพ้หรือเราชนะมันคือความท้าทายหนูก็จะพัฒนาเด็กให้ขึ้นมาเป็นทีมชาติเพื่อได้ไปแข่งในแมตช์ซีเกมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อขวัญฤทัยปากดีนะคะชื่อเบลเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่มหาลัยกีฬาค่ะเป็นโค้ชด้วยค่ะเล่นกีฬาเพราะว่ามีแรงพ่อชอบพ่อฝึกให้เล่นกีฬาตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะพ่อชอบกีฬานี้มากก็เลยได้เริ่มเล่นกีตาร์ค่ะอย่างที่บอกไปขั้นแรกเลยค่ะก็คือพ่อชอบแล้วพ่อก็เหมือนปลูกฝังเราตั้งแต่เราเด็กๆพ่อพาไปซ้อมพ่อพาไปเล่นอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิ่งค่ะสมัยหนูค่ะน่าจะเป็นสุภาวดีขาวเผือกค่ะที่ได้รู้จักเขาอะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนเขาเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็เหมือนทันเห็นเขาวิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกชอบเขา400 100เมตร200ค่ะอยากติดซีเกมหนูติดยูทก่อนค่ะมันจะเป็นรายการยูทโอลิมปิกก็คือติดตั้งแต่ตอนอายุ16ที่ว่าเข้ามาติดยูทแล้วก็จะเป็นเยาวชนทีมชาติแล้วก็ขึ้นมาเทสซีเกมก็ติดซีเกมแล้วก็ไปเอเชียนเกมมีเหรียญทองซีเกมสิงคโปร์เหรียญเงินซีเกมที่มาเลเซียเหรียญทองที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่เหรียญทองแดงที่มอโลกค่ะน่าจะเป็นเวอร์ลีเลย์ค่ะที่ญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นทีมทำสถิติได้ดีมากๆที่ควอลิฟายไปซีเกมปีมาเลเซียเลยค่ะแพ้คือประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นแชมป์ซีเกมมาหลายสมัยมากๆใน4คูณ100ผู้หญิงก็แบบเป็น10สมัยเลยเป็น10 20สมัยเลยแต่มันมาแพ้อยู่ชุดเราซึ่งเราเคยเป็นแชมป์มาก่อนเมื่อปีที่แล้วก็คือปีสิงคโปร์แล้วมันมาแพ้แล้วมันมาดันมาพลาดที่ไม้เราค่ะตกข้อบกพร่องมันอยู่ที่ไม้เราหนูก็เลยเสียใจมากๆณตอนนั้นโอ้ตอนนี้ดีนะคะดีมากเลยค่ะเพราะว่ามีรุ่นน้องใหม่ๆขึ้นมาไล่เลี่ยกันคือทดแทนทีมชาติชุดเก่าได้แล้วน้องก็ทำได้ดีกว่าด้วยค่ะสำหรับหนูคิดว่าน่าจะเป็นพวกเรื่องโภชนาการค่ะโภชนาการสำคัญนะสำหรับหนูคิดว่าโภชนาการสำคัญสำหรับน้องเพราะว่าอยากให้พัฒนาตรงเนี้ยแบบให้มาดูแลเรื่องอาหารการกินโฟกัสมากกว่านี้แค่นั้นแหละค่ะจริงๆตอนเนี้ยมันก็เป็นอาชีพนะพี่เพราะว่าแต่ละแมตช์ที่เราไปของกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีเงินให้สทุกแมตช์อยู่แล้วในรายการที่เราไปแข่งส่วนใหญ่วิ่งที่ไปแข่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมีเงินเป็นรางวัลตอบแทนอยู่แล้วหนูคิดว่าก็น่าจะเป็นอาชีพนะคะได้แล้วค่ะเอาจริงๆสำหรับหนูคิดว่ามันต้องมีทั้งสองอย่างบางคนมีพรสวรรค์แต่ไม่มีพรแสวงมันก็ไปไม่ไกลมันต้องมีทั้งสองอย่างควบคู่กันมันสนุกมันท้าทายเราเดาเกมอะไรไม่ได้สักอย่างเราไม่รู้หรอกว่าเราลงไปเนี่ย10วิข้างหน้าเราจะแพ้หรือเราชนะมันคือความท้าทายหนูว่าดีนะคะมันชวนให้คนได้ออกกำลังกายทำให้คนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็บางคนหารายได้เสริมจากตรงนี้หนูคิดว่าดีค่ะขั้นแรกเลยค่ะต้องชอบก่อนพอชอบแล้วเวลาเราทำมันเราจะมีความสุขก็อยากให้น้องๆรุ่นหลังนะคะได้มาลองวิ่งดูแล้วจะรู้ว่าผลตอบแทนที่ได้มันไม่ใช่แค่ทุนการศึกษามันไม่ใช่แค่หน้าตาทางสังคมแต่มันจะทำให้เราแบบมีความสุขมีอีกสังคมนึงที่เราแบบจะต้องเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะโห
น้ำพูดวันนี้ไม่หมดนะให้เยอะเลยค่ะหนูได้เรียนฟรีหนูมีอาชีพก็เพราะกีทาร์เนี่ยค่ะความเป็นอยู่ทั้งครอบครัวของตัวเองหรือว่าการใช้ชีวิตในสังคมได้หมดเลยค่ะได้เยอะมากๆแล้วก็ได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบเราไม่เคยไปหนูก็จะพัฒนาเด็กให้ขึ้นมาเป็นทีมชาติเพื่อได้ไปแข่งในแมตช์ซีเกมเอเชียนเกมขวัญหรือไทยนะคะ Facebook ขวัญหรือไทยปากดีเลยค่ะชื่อภาษาไทยส่วน IG ก็เบลขวัญหรือไทยเลยค่ะเอาจริงๆสำหรับหนูคิดว่ามันต้องมีทั้ง2 อย่างบางคนมีพรสวรรค์แต่ไม่มีพรแสวงมันก็ไปไม่ไกลมันต้องมีทั้ง2 อย่างควบคู่กัน